แล้วก็ตัวที่น่าแปลกใจเลยก็คือเรื่องของการขายหุ้นนะครับเป็นประเด็นหลักเลยนะครับอันนี้คือผมรวบรวมตัวเลขนะครับก็ดึงมาจากข่าวมานะครับก็คือ4บริษัทที่คุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยอาจารย์เนี่ยได้ขายทิ้งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อประมาณช่วงปลายปีนะก็น่าเสียดายที่ไม่มีช่วงที่เดือน3นะครับนะที่ประกาศออกมานะครับก็มี United Airlines นะครับ American Airlines นะครับ Delta แล้วก็ Southwest นะครับถือเราละถือเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ย 8% 9% 10% ไม่เกิน 10% นะครับคุณลองดูมูลค่านะครับมันลดลงนะครับจากตัวสีเขียวนี่ United Airlines เนี่ยจากเกือบ100นะครับลงมาเหลือ20กว่าบาทนะครับเฮ้ยแม่20กว่า US นะครับอย่างตัว American Airlines นะครับก็จาก50ลงมาเหลือ20กว่าเหมือนกันนะครับก็มูลค่าลดลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับยูไนเต็ดเนี่ยลดลงไป 72% นะครับอเมริกาลดลงไป 69 นะครับเดลต้าลดลงไป 61 แล้วก็ซาเวสลดลงไป 50 นะครับแกก็ให้เหตุผลว่าเฮ้ยแกไม่ไหววะแกขายนะครับเพราะว่าแกไม่สามารถมองเห็นว่าสายการบินเนี่ยจะไปยังไงหลังโควิดเหมือนนานมากเลยอ่ะกว่าจะคิดว่าจะกลับมาได้อ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยมันดีกว่าคือแสดงว่าอะไรคือคุณต้องนึกก่อนนะว่าอาจารย์วอร์เรน บัฟเฟตต์เองเนี่ยแกเป็นนักลงทุนระยะยาวยาวโคตรเลยถูกปะคือเขาบอกเลยว่าถ้าดีถือทั้งชีวิตอ่ะถ้าบริษัทไม่มีปัญหาอะไรคือแกจะถือทั้งชีวิตถูกไหมใช่ใช่เหมือนบริษัทโค้กเนี่ยแต่นี้มันหมายความว่าอะไรครับคือหมายความว่าการที่เขาขายทิ้งอย่างเนี้ยแสดงว่าเฮ้ยอนาคตมันจะอยู่ไม่ได้เหรอกับสายการบินหรือว่ามันมีธุรกิจอื่นมาแทรกหรือเปล่าหรือการใช้เครื่องบินเนี่ยมันจะลดลงอย่างมหาศาลหรือเปล่านะครับใช่เพราะว่าคือถ้าเรานึกดีๆอ่ะเฮ้ยถ้าเราเป็นนักลงทุนแนวอ่ะแบบสายโมเมนตัมก็ได้เฮ้ยเครื่องบินโอเคช่วงเนี้ยมันโดนโควิดถูกไหมนะครับแต่ถ้าโควิดกลับมาเฮ้ยทุกคนมันก็คงบินไปเที่ยวกันอย่างปกติทำไมวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่ถือระยะยาวเนี่ยถึงเลือกที่จะขายไปเลยไม่รอการฟื้นตัวกลับมาอันนี้คือประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับหรือมันมีอีกประเด็นนึงอาจารย์แมนคือว่าเขาบอกว่าสายการบินเนี่ยนะครับต้องใช้เงินราวๆอีกสักประมาณ10,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่ออยู่รอดเพื่ออยู่รอดเองเพื่ออยู่รอดนะครับเพื่ออยู่รอดหรือว่ากี่เดือนด้วยซ้ำถ้าไม่หรือว่าเขามองว่าบริษัทเนี่ยถ้าไม่ได้เงินตรงเนี้ยมีโอกาสเจ๊งไปเลยหรือออกจากตลาดไปเลยก็เป็นไปได้นะครับใช่ก็เลยเลือกที่จะคัดลอสออกมาน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วสายการบินนะผมมองมุมด้วยนะสายการบินถึงเวลาสมมติกรรมปกตินะจารย์หลักใครที่มีหนี้กรรมเยอะอาจจะเหนื่อยก็ได้นะแต่บริษัทที่ตั้งใหม่อาจจะง่ายกว่าก็ได้ครับใครจะรู้ใช่ป่ะเพราะว่าเครื่องบินอาจจะมีรุ่นใหม่ก็ได้ประหยัดมากขึ้นราคาถูกลงเพื่อจะรองรับกับอีโคโนมีในระหว่างนั้นใช่ป่ะการเป็นบริษัทใหม่อาจจะเข้ามาแทนที่เลยก็ได้นะเพราะว่าสายการบินมันไม่ได้เปิดยากใช่ป่ะคุณมีเงินก็ทำได้แล้วครับลุงอาจจะมองจุดนี้ก็ได้อาจจะว่าก่อนมีปัญหาเนี่ยอาจจะครองตลาดไงแต่พอเกิดปัญหาเขาก็ไม่ได้มีแบบเกาะรั้วอะไรที่มันดีพอให้จะกั้นคนใหม่เข้ามาได้อย่างง่ายกลายเป็นว่าบางทีล้มไปก่อนเพื่อสร้างใหม่ยังง่ายกว่าเพราะนี่มันกินห่างเยอะมากจริงนะครับมีประเด็นก็มีประเด็นอีกประเด็นนึงที่ผมอยากทิ้งไว้นิดนึงนะครับเพื่อนๆลองนึกดิวแล้วก็ไปลองพิจารณาการลงทุนดูนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆเป็นนักลงทุนระยะยาวอ่ะนะครับเขามองกันว่าตอนนี้นะฮะสถานการณ์การลงทุนเนี่ยมันไม่เหมือนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับบริษัทที่มีโอกาสจะไปไม่รอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น SME แล้วก็เป็นบริษัทเล็กๆแล้วก็จะเป็นบริษัทที่มีหนี้เยอะอันเนี้ยจะไม่รอดเพราะว่าธุรกิจมันชะงักใครสายป่านน้อยเนี่ยมีโอกาสเจ๊งสูงคราวนี้ธีมการลงทุนในระยะยาวนะครับเขาก็จะหันมาเลือกบริษัทใหญ่ที่มีเงินสดเยอะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรไหมให้ทายให้เพื่อนๆทายด้วยให้เพื่อนๆทายแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงเขามองว่าธีมการลงทุนเป็นควรจะเป็นบริษัทใหญ่
แล้วก็เป็นบริษัทที่มีเงินสดเยอะนะครับก็ฮั้นผมตอบคร่าวๆเลยมั้ยตอบก็ประมาณว่าก็ถ้าเงินสดเยอะเรื่องแรกคือสภาพคล่องมันเยอะแล้วก็ปัญหาหนี้สินก็คงไม่มากถึงจะมีปัญหาหนี้สินก็ผ่อนชำระได้จนกว่าจะพ้นวิกฤตครับนะฮะก็ประมาณนี้แหละผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องความอยู่รอดไว้ก่อนชั่วโมงเนี้ยครับโอเคแล้วก็ผมมีอีกมุมนึงให้ละกันนะครับได้เพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้ตอบกลับมานะครับอีกมุมนึงคือว่าพอเงินสดเยอะเนี่ยนะครับบริษัทพวกเนี้ยคุณลองดูดีๆนะวันไหนที่เขาเริ่มที่จะไปเทคโอเวอร์เขาสามารถซื้อเทคโนโลยีที่ตอนนี้ราคาถูกจากต่างประเทศได้หรือซื้อมาเก็ตคุณเข้าใจซื้อมาเก็ตไหมอย่างเช่นบริษัทเนี้ยขายอยู่แค่ในประเทศไทยถ้าซื้อบริษัทเนี้ยเขาสามารถทำตลาดต่างประเทศได้อันนั้นเทคโอเวอร์บริษัทที่มีลูกค้าต่างประเทศอยู่แล้วก็คือเรื่องเป็นเรื่องการขยายการตลาดนั่นเองขยายมาร์เก็ตขยายฐานลูกค้านั่นเองนะครับเราเห็นล่าสุดอยู่บริษัทหนึ่งใช่ไหมใครจำได้มั่งบ้านเราบ้านเราใครจำได้มั่งพิมพ์ชื่อหุ้นมาหน่อยนะครับที่เพิ่งซื้อเขาไปทำอะไรที่เพิ่งซื้อกิจการไปซื้อที่ต่างประเทศเหรอซื้อที่ต่างประเทศด้วยเนาะแล้วก็ในประเทศด้วยแต่เป็นลูกค้าอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนึงไอ้จารักมันทำกันบ้านมาแล้วทำไมรอไปไหนวะอ่ะระหว่างคลิปผมขอเสริมอีกนึงได้ไหมเอาเลยอ่ะคือเพลินตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยผมเสริมรูปแบบของนักลงทุนถูกไหมแนวความคิดครับของอาจารย์วอลเลย์วอลเฟตเนี่ยผมชอบมากเลยคือทุกคนอ่ะไปโฟกัสว่าแกขาดทุน50,000 เหรียญครับแต่พอยต์ผมอะไรจะบอกว่าเฮ้ยพอร์ตจริงๆอ่ะมันใหญ่กว่านั้นเยอะประเด็นคือผมกำลังจะบอกว่ามันไม่มีวิธีที่ดีที่สุดแต่มันจะเป็นช่วงที่ดีของไม่ดีของแต่ละวิธีในการทำเงินต้องเราต้องบอกว่าเฮ้ยโอ้ยปูแกทุน50,000 ล้านเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือเปล่าปูแกแล้วไหมผมว่ามันไม่เกี่ยวครับผมมองว่าแกคงในหลักการ VI ของแกอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยขายก็ต่อเมื่อมันชัดแล้วว่ามันห่วยไงครับใช่ไหมปูบอกเอ้าแล้วจะรู้เหรอว่าโควิดมันจะมีถ้ารู้ก็คงไม่ซื้อหรอกใช่ป่ะประเด็นก็คือปู่มองอย่างนี้แล้วประเด็นก็คือว่า50,000 ล้านอ่ะมันเทียบไม่ได้กับขนาดพอร์ตของแกประเด็นแต่ประเด็นผมก็จะบอกว่าเห็นไหมแม้ขนาดปู่คิดผิดอ่ะคัดลอสขนาดเนี้ยปู่เสียหายแม่งไม่เยอะนุ้ยดาราถ้าเทียบกับตัวที่ทำตังค์แล้วที่แบบปันผลกับเงินสดที่กองในบริษัทมันไม่ได้เจ๊งไงเห็นไหมประเด็นคือเฮ้ยคุณลองดูดิช่วงอเมริกาขาขึ้นปู่แม่งทำกำไรเท่าไหร่แล้วผู้ถือหุ้นแม่งรวยเละเทะเนี่ยสมมุติตอนนี้ปู่กินปิดเบิกชายปู่แม่งก็กินทั้งชาติไม่หมดอ่ะครับประเด็นคืออะไรประเด็นคือแต่คุณเทียบกับบริษัทน้ำมันดิเกิดมันเป็นสิบปีใกล้กันอ่ะแต่สิ่งเกิดขึ้นคือเจ๊งไปเลยเว้ยประเด็นคืออะไรประเด็นคือผมบอกว่าเฮ้ยอย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนวิชาอะไรก็ตามอ่ะคุณอย่าเจ๋งแบบขนาดที่ว่าตัวเดียวไม่พอแม่งมาจิ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมกำลังจะชี้ประเด็นว่าต่อให้เราเก่งแค่ไหนประสบการณ์เก่าเกมแค่ไหนไม่ความผิดพลาดมันต้องเกิดขึ้นเสมอแล้วความผิดพลาดเนี่ยมันคาดการไม่ได้เลยครับใช่นี่แหละครับที่จะชี้คือว่าอย่าประมาทครับคือเตรียมในวันที่แบบแม่งพายุเข้าเลยดีกว่าถ้าพายุเข้าพอร์ตฉันต้องไม่เจ๊งดูอย่างอาจารย์นิเวศใช่ไหมอาจารย์บอกเฮ้ยผมก็โดนผมล้างพอร์ตมาตั้ง2 ปีถึงเงินสดทนไม่ไหวเว้ยอาจารย์เข้าแล้วลงอีก2 อาทิตย์ลงเลยแต่แกบอกว่าพอร์ตรวมผมเสียหายแค่ 20% เองครับคำถามคืออาจารย์จนหรือเปล่าปันผลแกเละเปล่าคือคนส่วนใหญ่ไปโฟกัสแต่ความเสียหายไงแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินว่าโหความเสียหายแค่นั้นถ้าเทียบกับสิ่งที่แกได้มามันเกินพอแล้วแล้วต้องถามว่าแกกลับไปได้ไหมกลับไปได้แน่นอนถ้าตลาดกลับมาครับยังไงแกกลับมาได้ใช่ไหมเนี่ยควรจะโฟกัสวิธีการคิดอย่าไปโฟกัสว่าใครแม่งกำไรมากกำไรน้อยใครผิดใครถูกประมาณนี้ที่อยากจะเสริมว่าเราควรจะมองว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงแล้วเขาจะแก้ทางได้ยังไงครับประมาณนี้เนาะคือเสริมนิดนึงนะครับคือมันมีแนวคิดทางธุรกิจนิดนึงนะครับก็คือว่าอย่างที่อาจารย์แมนพูดอ่ะคือเหมือนกับว่าสมมติว่าคุณลงทุนธุรกิจนึงไปนะครับแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยมันทำไปเนี่ยก็มีโอกาสเจ๊งสูงเขาเรียก exit ได้ถูกจังหวะเวลานะครับนักลงทุนที่เก่งเนี่ยคือเขาก็จะมีเหมือน
เหมือนเนี่ยวิธีการมองแบบเนี้ยนะครับว่าเฮ้ยถ้าถือไปอ่ะมีโอกาสเจ๊งถูกไหมมีโอกาสเจ๊งแบบสูญเงินไปเลยหรือทำให้พอร์ตพังไปเลยหรือคุณไปลงอ่ะเราไม่พูดถึงเรื่องหุ้นก็ได้เราไปพูดถึงการทำธุรกิจก็ได้คือคุณลงทุนธุรกิจเนี้ยแล้วมันเฮ้ยมันคุณรู้ว่ามันไปไม่ได้แต่คุณก็ยังดื้อไปอ่ะนะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับคือคุณ exit ออกมาเลยดีกว่านะครับแล้วคุณดูเนี่ยดูของงบการเงินของเบิร์กชายนะครับมันซัพพอร์ตอย่างที่ผมพูดไหมอันนี้คือปริมาณเงินสดนะคุณเห็นกราฟไหมสีส้มเนี่ยสีส้มปริมาณเงินสดนะครับคือสูงสุดเป็นประวัติการนะครับคือขายออกมาแล้วกองเงินไว้ก่อนถูกคำถามคืออะไรครับมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ผมพูดเลยคือว่าใครเงินสดเยอะโอกาสที่คุณจะได้ช้อปปิ้งในบริษัทดีๆนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับในชั่วโมงนี้นะครับคือแกอาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันแพ้ในเกมของการลงทุนในสายการบินแต่เดี๋ยวลองมาวัดกันอีก5ปีตอนเนี้ยฉันมีเงินสดแล้วฉันจะซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นอนาคตแล้วผลตอบแทนคือขาดทุนเนี่ยเรื่องตอนเนี้ยกับสายการบินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเลย